ก็จะเจอกันแบบนอนมากๆไม่ค่อยมีเวลาได้ไปแบบทานข้าวเท่าไหร่ก็จะมีความคิดถึงกันมากขึ้นเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอก็จะคิดถึงเยอะขึ้นหน่อยไงเขาก็คิดถึงเราเยอะขึ้นเราก็คิดถึงเขาเหมือนกันตอนนี้พอคิวงานเยอะเห็นบอกพี่ต๊อดบ่นเหมือนว่างานเราแน่นคิวแน่นไม่ค่อยได้เจอใช่คือมันไม่ได้เจอจริงๆเพราะที่ผ่านมาคือมันหลายอย่างมากแล้วเราก็เนี่ยเดินสายใช่ไหมคะถ่ายละครแล้วก็มีแบบซ้อมคอนเสิร์ตหนูก็ทุ่มเทให้กับการซ้อมมากๆเลยอะไรเงี้ยก็จะเจอกันแบบนอนมากๆไม่ค่อยมีเวลาได้ไปแบบทานข้าวเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็เข้าใจเขาก็จะแบบให้แบบอภิสู้ๆนะอะไรเงี้ยเขาก็รออยู่อะไรเงี้ยตอดบนก็จะแบบเหมือนอย่างเช่นของพีคล่าสุดคือเหมือนเราได้ออกไปทานข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยพีคก็อาตอนเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้ออกมาทานข้าวข้างนอกกันเลยเนาะอาตอนบอกอาพีคว่างก่อนเหมือนอ้าวใช่คือเหมือนเราไปพูดว่าไม่ค่อยได้ออกมาทานก็ลืมไปว่าอ๋อที่ไม่ได้ออกไปทานเพราะว่าไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ซัพพอร์ตพีคจริงต้องหาเวลาว่างไปหวานกันไหมก็เนี่ยเพิ่งไปทานข้าวพอหลังเพลงปล่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพีคซ้อมวงเสร็จก็ไปรับไปทานข้าวอะไรเงี้ยให้เขามาให้เขามาแบบว่าดูแลตอนซ้อมเลยไม่คือเหมือนพี่ไม่แยกกันเลยเหมือนอย่างเงี้ยเราก็จะมีแบบพี่ดูแลหนูอะไรเงี้ยใช่ไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าอาตอนมาหนูก็จะเป็นความเป็นห่วงอ่ะมันก็จะกังวลอ่ะมันก็ไม่ได้แล้วมันก็ไม่น่าจะดีอะไรเงี้ยหนูก็จะแบบไว้ว่างแล้วค่อยเจออะไรเงี้ยไม่ต้องรีบไงคะเพราะว่าก็อยู่กันไปเรื่อยๆไงค่ะความหวานมันจะลดลงไหมล่ะไม่ลดก็จะมีความคิดถึงกันมากขึ้นเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอก็จะคิดถึงเยอะขึ้นหน่อยไงเขาก็คิดถึงเราเยอะขึ้นเราก็คิดถึงเขาเหมือนกันเรียกว่าพอเจอทีก็จัดเต็มที่ก็คือเติมให้กันคือเวลาเจอเราก็จะเหมือนแสดงความดีใจเหมือนตอนนี้คือหนูแบบว่าเรื่องเพลงเราก็อินมากๆอะไรเงี้ยก็ดีใจไปด้วยกันอะไรเงี้ยเหมือนแบบอุ้ยคนดูเท่านี้แล้วหุยคนอ่านคอมเมนต์คือไล่อ่านด้วยกันอ่ะอาตอก็อ่านหมดเลยคือไม่ใช่เพียงอ่านคนเดียวคือเหมือนก็คือเช็คฟีดแบคให้คืออ่านแล้วเขาก็แบบดีใจไปกับเราด้วยอะไรเงี้ยจริงต้องบอกเขายังไงบ้างว่าหนูงานเยอะนะแม่งานเยอะแต่ไม่ได้เจอไม่ต้องบอกค่ะคือพี่เชื่อว่ามันสามารถ manage ได้คืออย่างเช่นแทนที่เราจะเอาเวลาไปพักเราก็พักแหละแต่เดี๋ยวแป๊บนึงก็แบบทานข้าวกันหน่อยอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีเติมให้กันเรื่อยๆเรียกว่าว่างปุ๊บสวีทปั๊บใช่อันนี้เราก็ต้องไม่บกพร่องอ่ะหนูก็หรือบางครั้งหนูอยู่กองหนูก็เฟซไทม์ใช่ก็โทรคุยก็เห็นหน้ากันอะไรเงี้ยค่ะคือไม่ได้เจอทุกวันอย่างเมื่อก่อนก็ไม่ได้เจอทุกวันนะคะซิสก็ทำงานอยู่นะคะซิแต่ตอนนี้คือเราเพิ่มจากการเป็นนักแสดงเราเพิ่มมาเป็นนักร้องด้วยฉะนั้นคือมันก็จะเยอะขึ้นใช่ไหมคะมันก็ไม่เป็นไรค่ะพี่ตาอดทนได้พี่เชื่ออาตาอดทนได้เพื่อความฝ่ายของอภิคติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ